Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็เช่นเดิมนะครับเช้าวันอาทิตย์จะเป็นวันที่ผมมาอัปเดต Personal OKR แล้วก็มาตอบคำถามที่หลายท่านคุณอาสมเข้ามานะครับเราเริ่มต้นกันเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเดือนที่2ที่ก้าวเข้าสู่เดือนที่3แล้วเพราะว่าท่านฟังน่าจะเป็นวันที่1มีนาแล้วก็แป๊บเดียวนะสำหรับผมหลายคนบอกว่าไม่แป๊บเดียวนะปีนี้ทำไมเดือนมกราเดือนกุมภามันยาวนานเหลือเกินนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าแต่ละคนอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างไม่เหมือนกันนะอ่ะมาดูกันนะครับ objective ข้อที่1ผมเขียนว่ามีสุขภาพแข็งแรงนะครับกีรีเซล 1.1 ผลตรวจร่างกายเป็นปกติใน 100% ทุกรายการที่ตรวจผมก็ตรวจไปตั้งแต่วีคที่6ตอนนี้ก้าวเข้าสู่วีคที่9ก็ยังคง 100% เช่นเดิมนะครับก็คง 100% ต่อไปละครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ทำทุกวีคนะครับตรวจร่างกายก็ไตรมาสละครั้งนะครับกีรีเซล 1.2 วิ่งให้ได้300กิโลเมตรเฉพาะในไตรมาสนี้นะครับผมวิ่งไปได้แล้ว 178.7 อันนี้ถือว่าช้ากว่าเป้าหมายเพราะว่าสิ้นเดือนกุมภาน่าจะได้สัก200นะครับก็ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆนะครับมีนิดเดียวสำหรับผมก็คืออากาศมันไม่ค่อยดีแล้วอย่างที่ผมบอกนะไม่ค่อยดีจริงๆไปวิ่งฟิตเนสก็ได้แต่ผมชอบวิ่งข้างนอกมากกว่าก็มีบางวันมีความตั้งใจจะออกไปวิ่งแต่เจอ PM 2.5 ก็ต้องหยุดนะจริงๆก็ควรจะไปวิ่งฟิตเนสแหละแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับไม่ใช่ข้อแก้ตัวแต่ก็เป็นเอฟเฟคที่ผมเจอนะครับซึ่งมันจะรีเลทไปคีรีเซล 1.3 เหมือนกันนะครับน้ำหนักตัวผมอยากให้ได้สัก76นะครับเปิดต้นปีมา 77.8 ตอนนี้ขึ้นไปอีก1กิโลนะครับเป็น 78.9 นะครับก็วิ่งน้อยกว่าปกติแล้วแถมตอนนี้ก็ IF ทำมั่งไม่ทำมั่งด้วยนะครับก็จะเป็น ประเด็นประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังมีความหวังนะครับในเดือนมีนาซึ่งก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้นนะครับมาเรื่อง objective ชุดที่2เป็นเรื่องงานบ้างนะครับ objective ข้อที่2ผมคือประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะครับ key result 2.1 อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่สตั๊กมาตั้งแต่ต้นปีนะครับผมจะไปทำงานวิจัยเรื่อง OKR ผมอยากสัมภาษณ์ได้ครบ40แห่งก็ได้เคยเรียนแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับหลายแห่งที่ผมติดต่อไปท่านก็กรุณาบอกว่าอาจารย์มาเลยอาจารย์มาสัมภาษณ์เลยหรือหลายคนก็กรุณา inbox มาอันนี้ผมฝากไว้อีกทีนึงได้ไหมครับว่าถ้าเกิดท่านใดใช้ OKR คุณอาช่วยอินบ็อกซ์มาไม่จำเป็นต้องเป็นทั้งองค์กรก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมทำได้ครึ่งเดียวคือ20แห่งนะครับแต่ก็ที่ไม่ได้ไปติดต่อท่านบางคนบอกว่าเอาอินบ็อกซ์มาหาตั้งนานแล้วทำไมอาจารย์ไม่ติดต่อกลับไปเนี่ยคือผมติดต่อกลับไปว่าเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะครับแต่ว่าทีมวิจัยผมตอนนี้ค่อนข้างยุ่งเล็กน้อยนะครับคือเป็นนักศึกษาปริญญาเอกซึ่งเขาก็จะมีงานที่ก็ต้องดีเฟนอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะไปให้เป็นการรบกวนงานหลักของเขานะครับก็อีกท่านหนึ่งก็ยังอยู่ที่ประเทศอังกฤษอะไรเงี้ยก็เลยยังหยุดไว้ที่20แห่งอยู่นะครับคีรีเซล 2.2 ตีพิมพ์ผลงานให้ได้1เปเปอร์นะครับผมได้รับรีวิชั่นมาคำว่ารีวิชั่นคือคอมเมนต์ที่ต้องแก้เปเปอร์มาตั้งแต่วีคที่4แล้วผมก็ทิ้งไว้ 2-3 วีคเลยนะครับวีคที่8คือวีคที่ผ่านมาเนี่ยผมแก้ไปได้ 50% วีคที่ผ่านมาอีกวีคนึงคือวีคที่9เนี่ยผมทำไปได้ 75% นะครับยังมีจุดพอยต์อีกพอยต์เดียวเท่านั้นที่ยังติดขัดอยู่ซึ่งต้องขอความรู้จากคณาจารย์ท่านอื่นๆนะครับก็ตอนนี้ไปขอความรู้มาสัก2ท่านแล้วเดี๋ยวก็ลองรอคอมเมนต์อีกสักท่านนึงแล้วเดี๋ยวผมจะมาแก้ก็คาดว่าอีก2สัปดาห์ไม่เกินน่าจะส่งกลับไปได้นะครับแต่ไอ้ที่ตีพิมพ์ผลงานให้ได้เลยก็อาจจะยากแล้วล่ะแต่ถ้าแค่ส่งกลับอาจจะพอมีลุ้นนะครับคีรีเซล 2.3 ตีพิมพ์หนังสือให้ได้1เล่มนะครับผมส่งต้นฉบับไปทั้งวีคที่4แล้วผมก็ติดตามถามไทยมานะครับได้รับข้อมูลมาซึ่งก็คิดว่าอาจจะภายในเดือนมีนาเห็นความก้าวหน้าแต่ว่าอาจจะไม่ทันไตรมาสที่1ก็คงเป็นไตรมาสที่2นะครับหนังสือเล่มใหม่ก็เป็นเล่มแรกในปี63น่าจะออกนะครับ objective ข้อสุดท้ายจะเป็นเรื่องของเป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับ key result 3.1 บริจาคเงิน 30,000 บาทตอนนี้ยังอยู่ที่ 20,000 บาทแต่อันนี้ยังถือว่า on track นะครับเพราะว่า 20,000 เนี่ยมัน2เดือนไงอีกเดือนนึงก็อีก 10,000 นึงก็น่าจะมีลุ้นนะครับ
คีรีเซล 3.2 การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ได้13เล่มอันนี้ค่อนข้างช้ากว่ากำหนดนะครับอ่านจบไป7เล่มด้วยเหตุผลหลายประการนะครับคือผมอ่านหลายๆเล่มพร้อมๆกันก็มีเล่มที่อ่านอยู่ตอนนี้อีบุ๊กมีอยู่2เล่มที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็มีหนังสือที่เป็นเล่ม1 2 3 4เล่มนะครับเพราะนั้นก็อ่านอยู่6เล่มพร้อมๆกันตอนนี้นะครับถ้า6เล่มนี้อ่านบางเล่มก็แอดวานซ์ไปเยอะนะครับก็เกือบจบแล้วบางเล่มก็อาจจะเพิ่งเริ่มเปิดเนี่ยนะเดือนหนึ่งมีลุ้นนะครับที่จะได้13เล่มมีลุ้นนะครับสำหรับคีย์รีซอลข้อที่ 3.3 นะครับคนติดตามฟังพอดคาสต์ 30,000 คนอันนี้เกินไปได้ตั้งแต่วีคที่7แล้วนะครับวีคที่9ตอนนี้ผมอัปเดตจาก4ช่องทางเท่านั้นนะครับคือ Spotify YouTube YouTube ไม่ได้YouTube นับด้วยนะ Spotify YouTube SoundCloud Podbean นะครับก็ 31,241 ท่านแล้วที่เป็น subscriber นะครับแต่จริงๆมันมีอีก2ช่องทางนะครับคือ Apple Podcast ซึ่งผมไม่ได้มี Apple ผมก็ได้เข้าใจ Apple มันไม่ได้มีจำนวนสถิติของsubscriber ด้วยนะครับกับอีกอันนึงล่าสุดก็คือ Blogditก็ยังไม่ได้นับจาก2ช่องทางนั้นนะครับก็ขอขอบคุณณที่นี้อีกครั้งหนึ่งที่ท่านได้กรุณาติดตามแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจนะครับแล้วสุดท้ายก็พูดทุกสัปดาห์และสัปดาห์นี้ก็คงไม่ลืมที่จะพูดถึงนะครับว่าผมมาอัปเดตไม่ใช่อะไรเลยครับผมอยากให้ทุกท่านได้ทดลองนะครับการใช้ระบบ OKR Objective and Key Result แบบนี้กับชีวิตประจำวันเราจริง OKR ฮิตมากนะครับกับหลายๆองค์กรจริงๆผมเคยพูดแล้วว่าอะไรที่มันเวิร์คกับองค์กรก็เวิร์คกับชีวิตลองกับชีวิตเราก่อนก็ได้ถึงแม้ว่าองค์กรเราไม่ใช้ OKR เขียนแบบนี้ใครที่ซื้อ OKR Diary ไปผมไม่อยากให้ซื้อไปแล้วทิ้งวางเฉยๆนะเสียดายนะครับเดี๋ยววันหลังจะไปโพสต์กระตุ้นในเพจด้วยนะครับผมทำผมทุกสัปดาห์แล้วท่านสังเกตไหมครับใน O ผมมี 3O แล้วผมมี 1O ผมมี 3KR เนี่ยเรียกว่าผมมี9เรื่องอะถ้าท่านนับดูนะ9เรื่องเนี่ยตอนนี้ผมสำเร็จไปแล้วชัดๆเนี่ยคือ2เรื่องก็คือผลตรวจร่างกายเป็นปกติกับคนติดตามฟังพอดคาสต์นะครับแล้วอีก on track นะ on track ก็จะมีเรื่องบริจาคเงินเนี่ย on track นะครับจะมีเรื่องของตีพิมพ์ผลงานอาจจะไม่ on track วิ่งอาจจะไม่ on track ก็อาจจะมี1เรื่องที่ on track และอีกประมาณ7เรื่องที่มัน behind schedule ก็คือช้ากว่าปกติแต่ผมเชื่อว่าการที่เราแทร็กเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้โอกาสที่เราจะบรรลุผลมันจะมีมากกว่าที่เราเขียนไว้แล้วก็ไม่เคยแทร็กอะไรสมมตินะครับอันนี้ขอต่อยอดอีกนิดนึงนะครับสมมติว่าผมเขียนอย่างเงี้ยปีใหม่ผมอยากมีสุขภาพแข็งแรงนะผมอยากประสบความสำเร็จเรื่องของงานผมจะเป็นคนดีและเก่งขึ้นแล้วผมจบเลยผมว่าป่านนี้ผมลืมไปละที่ผมเขียนหรือต่อให้ผมเขียนว่าผมจะวิ่งให้ได้300โลจะมีน้ำหนักตัว76กิโลกรัมแต่ไม่เคยแทร็กเลยผมก็ลืมไปแล้วว่าผมเขียนอะไรไว้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะกระตุ้นนะครับโอเคนะมีนิดนึงนะครับถ้าเกิดท่านได้ฟังนพดลสตอรี่ในเอพิโซดหลังๆเนี่ยท่านจะได้ยินเสียงนกร้องไม่ได้ไปอัดที่ป่าเขาลำดงไพอะไรทั้งสิ้นนะครับจะเรียกว่าห้องอัดก็จะดูหรูหราคือห้องนอนลูกชายผมเนี่ยตอนนี้มีนกทั้งครอบครัวครับมาทำรังข้างๆห้องเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ไปไล่อะไรมันนะก็เป็นธรรมชาติแต่ว่าก็จะมีเสียงร้องทุกครั้งที่ผมมาพูดอ่ะนะครับมันคงได้ยินเสียงผมแหละมันก็คงอาจจะพยายามโต้ตอบกับผมมั้งนะก็ต้องขออภัยมาทันที่นี้ด้วยถ้าเกิดท่านรู้สึกแปลกใจว่าทำไมมีเสียงนกร้องนะครับก็มากันทั้งครอบครัวเลยนะครับอ่ะมาดูตอบคำถามกันนะครับท่านนี้ชอบพอดคาสต์ในวันเสาร์ที่ผมจัดเป็นทีมนะครับนะก็ขอบคุณพูดตรงนี้ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณเพจของCast Cloud นะครับซึ่งเป็นเพจของพอดคาสเตอร์เมืองไทยเนี่ยกูน่าแนะนำเลยบอกเป็นช่องใหม่นะครับก็ขอบคุณนะเพราะผมทำโลโก้ที่ผมเรียกว่าเป็น Weekend Entrepreneur ก็ได้รับเสียงตอบรับมาดีพอสมควรนะครับมีหลายคนหลายท่านอินบ็อกซ์มาท่านนี้ก็บอกว่าทำแบบอาจารย์แนะนำเลยทำงานที่ชอบเวลาว่างไม่ลงทุนเยอะมีรายได้เดือนนึงหลักพันนะครับก็ดีใจมากเลยค่ะก็ดีใจนะครับยิ่งเศรษฐกิจในแบบยุคนี้เนาะไม่ใช่ยุคนี้สิต้องบอกว่าช่วงนี้เลยก็ได้นะครับเป็นเศรษฐกิจที่ดูน่ากลัวนะมีการเลย์ออฟตลาดหุ้นก็ตกเอานะครับมีหวัดอีกวันก่อนผมไปเดินที่
เอ่ยนามก็ได้นะครับมันไม่ได้ความลับอะไรเซ็นทรัลลาดพร้าวสำหรับผมเนี่ยผมเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าปกติถ้าไปเซ็นทรัลประมาณ 4-5 โมงเย็นเนี่ยต้องเรียกว่าความโหดอย่างนึงคือหาที่จอดรถครับแต่วันนั้นเนี่ยผมยังถ่ายรูปส่งมาให้เพื่อนดูเลยคือมันว่างซะจนผมไม่กล้าจอดอ่ะผมคิดว่าเขาคงกั้นไว้ให้กับใครสักคนอะไรเงี้ยนะไม่เลยครับคือเลือกได้ตามสบายเลยนะครับนั้นก็เดินไปในห้างเนี่ยมีคนกลัวเยอะมากว่าเอ๊ะแบบภรรยาผมนี่แหละบอกว่าไปเนี่ยต้องปิดจมูกปิดอะไรไว้ด้วยนะอะไรเงี้ยผมก็ไปนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีคนเลยคือไม่รู้จะไปติดจากใครแล้วแหละเพราะไม่มีใครเดินเลยนะอันนี้ก็เลยเถิดมาแต่ว่าก็เลยบอกว่าเศรษฐกิจแบบนี้ผมก็พยายามเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะครับในการทำให้ตัว Week End Entrepreneur เนี่ยก็เผื่อจะเป็นช่องทางในการหารายได้เพิ่มเติมในวันเวลาที่ท่านว่างนะครับท่านนี้ตอบเขียนมาบอกว่าท่านติดตามพอดคาสต์ตอนที่ผมไปสัมภาษณ์เรื่องวงในแล้วก็สัมภาษณ์คุณอนันทวงศ์มฤคพิทักษ์หรือคุณรุธในตอนที่เป็นหนังสือช้างกูอยู่ไหนเนี่ยท่านก็แสดงตัวบอกว่าท่านเป็น FC ของอนันทวงศ์บล็อกครับนะก็หลายท่านนะผมคิดว่าคงเป็น FC ของคุณรุธหรือคุณอนันทวงศ์นะครับก็ขอบคุณนะครับนะแต่ว่าก็มีบางท่านยังเขียนมาว่าบางทีเสียงคนสัมภาษณ์คือคุณรุธไกลไปสักนิดนึงก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะผมเองนะครับเพราะผมไปวางไมค์อาจจะวางไม่ใกล้แล้วก็ไม่ได้ฟังเสียงซึ่งอันนี้จะพยายามทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านบอกว่าฟังตอนขับรถไม่ค่อยได้ยินเข้าใจว่าถ้าใครฟังผ่านหูฟังแบบผมอาจจะได้ยินดีกว่านะก็ขออภัยมาด้วยนะครับท่านนี้ถามผมว่าเป็นคำถามเป็นประโยชน์นะครับแล้วผมตอบท่านไปแล้วนะครับแต่ว่าขออนุญาตมาตอบในวันอาทิตย์ด้วยท่านถามบอกว่าที่ศิษย์ปริญญาโทเนี่ยทำประมาณไหนกันหรอเช่นสโคปหรือการนำไปต่อยอดเป็นอย่างไรผมออกตัวไปนิดนึงนะครับที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยอาจจะเป็นThesis ปริญญาโทของทางด้านบริหารธุรกิจซึ่งผมมีความคุ้นเคยกว่าสายวิทย์สายวิศวะอะไรเงี้ยอาจจะคือผมก็เคยทำนะThesisวิศวะแต่มันเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เลยไม่กล้าตอบแบบคลุมไปหมดว่าทุกสายจะต้องเป็นแบบนี้จริงๆThesisมันคืองานวิจัยแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริญญาโทเนี่ยก็คือทำงานวิจัยถ้าไล่เรียงไปผมเคยพูดทั้งตอนเลยมั้งครับเรื่องของเทคนิคการทำงานวิจัยก็คงหนีไม่พ้นเนาะเริ่มบทนำเสร็จแล้วเราก็ไปทบทวนวรรณกรรมก็คือไปศึกษาว่ามีใครทำเรื่องนี้บ้างยังไงมันมีแกลบหรือมันมีช่องว่างอะไรบ้างนะครับนำไปสู่วิธีวิจัยว่าฉันจะเก็บข้อมูลในรูปแบบไหนใช้วิธีวิจัยแบบไหนนะครับเชิงปริมาณเชิงคุณภาพอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วก็วิเคราะห์ผลนะครับนำเสนอผลแล้วก็นำไปสู่ข้อสรุปแต่ผมจะบอกว่าถ้าเป็นปริญญาโทเนี่ยเนื่องจากจำนวนหน่วยกิจซึ่งมันจะสะท้อนถึงความลึกของThesisเนี่ยมันจะน้อยกว่าปริญญาเอกอยู่แล้วปริญญาเอกเนี่ยคือดีกรีสำหรับเรื่องของการทำวิทยานิพนธ์เป็นโดยเฉพาะเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความลุ่มลึกของผลงานมันจึงแตกต่างกันถ้าพูดแบบนี้บางคนก็จะนึกไม่ออกว่าลุ่มลึกแปลว่าอะไรในทุกๆเรื่องครับเช่นความสำคัญของปัญหาเช่นในเรื่องของการทำ literature review methodology มันต้อง strong มันต้องแบบถ้าพูดถึงปริญญาเอกเทียบกับปริญญาโทนะครับมันจะต้องแบบไม่มีใครมาตีได้เลยและปริญญาโทอาจจะมีบางส่วนที่เราบอกว่าโอเคคุณมีเวลาเท่านี้คุณทำได้ประมาณนี้เราพอรับได้แต่ปริญญาเอกเนี่ยคุณมีเวลาตั้ง 3-4 ปีหรือผลวิจัยนะครับสโคปของการทำนะครับความเข้มข้นที่สำคัญนะครับปริญญาโทเราอาจจะบอกว่าเรื่องของ contribution ซึ่งมันมี contribution ก็คือประโยชน์ที่ได้จากการทำงานวิจัยเนี่ยมันมีอยู่2พาร์ทนะพาร์ทที่มันเป็น theoretical contribution นะคือผลประโยชน์ที่ได้ในเชิงทฤษฎีคือพูดง่ายๆว่างานวิจัยนี้มันไปปรับหรือเปลี่ยนทฤษฎียังไงกับ practical contribution ที่มันแปลว่าผลประโยชน์ที่จะได้ในเชิงการนำไปปฏิบัติจริงปริญญาโทต้องยอมรับว่าเอียงไปทาง practical มากกว่าคือสำหรับปริญญาโทซึ่งมันมีเวลาน้อยจำนวนหน่วยกิจน้อยเราอาจจะเอาทฤษฎีของใครมาสักคนหนึ่งเพื่อมาแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราทำงานวิจัยเบสออนทฤษฎีเหล่านั้นแล้วก็เอาผลวิจัยมาบอกว่าเนี่ยเราพบแล้วว่า A ส่งผลต่อ B เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาไปใช้ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียก practical contribution แต่ถ้าเป็นปริญญาเอกเราต้องมีทั้งสองอย่างคืองานวิจัยนี้ไม่ใช่ว่าไปเอาทฤษฎีของคนอื่นมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเฉยๆอย่างนั้นยังไม่ลุ่มลึกพอสำหรับปริญญาเอกปริญญาเอกเนี่ยมันต้อง challenge knowledge ที่มีอยู่หรือ add knowledge ที่มีอยู่แปลว่า
ทฤษฎีบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเชื่อ 100% เราอาจจะพบว่ามันยังมีความคลุมเครือในทฤษฎีอยู่บางส่วนซึ่งเราจะพิสูจน์ความคลุมเครือตัวนี้อย่างนี้ก็คือการปรับหรือเพิ่มเติมทฤษฎีที่มีอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเพิ่มแบบไม่มีความสนใจในเรื่องของประโยชน์ที่ใช้ในเชิงปฏิบัติเลยมันก็ต้องตอบได้ว่าคุณจะไปเพิ่มทำไมทฤษฎีนี้มันจะช่วยทำอะไรนะครับเพราะนั้นอันนี้คือความแตกต่างของที่ทฤษฎีปริญญาโทกับปริญญาเอกนะแต่ว่าท่านถามมาท่านถามปริญญาโทอ่ะแต่เพื่อนผมจะต่อยอดให้เพราะว่าหลายคนอาจจะสนใจเรียนปริญญาเอกด้วยนะครับยังมีคำถามประเภทหนังสือมาอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ครับหนังสือที่ผมเขียนมาเนี่ยมีทั้งหมด10เล่มทุกเล่มเท่าที่ผมทราบณปัจจุบันนะครับยังมีก๊อปปี้อยู่ส่วนใหญ่หนังสือผมไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกเล่มยกเว้นเล่มภาษาอังกฤษเท่านั้นเล่มภาษาอังกฤษตอนนี้ผมมี2เล่มนะครับ The Last Jigsaw Piece for Success กับWhat Get Measure Get Done ถ้าเล่มภาษาอังกฤษ2เล่มเนี้ยไม่มีวางขายที่ไหนแต่ท่านสามารถสั่งผ่านนพดลสตอรี่ได้แต่เล่มภาษาไทยเกือบทุกเล่มเอาเป็นว่าทุกเล่มมีที่ C1 แต่มันจะมีบางเล่มที่ C1 มันออกมานานแล้วเล่มที่ตอนนี้ท่านซื้อผ่าน C1 ได้แน่ๆนะชัวร์ๆเลยนะเล่มที่1คือความลับการวัดผลท่านซื้อผ่าน C1 ได้แน่นอนเล่มแค่คิดก็ผิดแล้วอาจจะยังมีอยู่ที่ C1 บ้างถ้าไม่มีทุกเล่มยังอินบ็อกซ์มาที่ผมได้ผมจะมีก๊อปปี้หลัก10ก๊อปปี้นิดหน่อยไม่เยอะครับไม่ถึง100อ่ะครับที่อยู่กับมือผมนะฮะเล่มที่ C1 จะไม่มีนะครับคือที่เราแย่เพราะโชคร้ายเขาสบายเพราะโชคดีคือขายผ่าน C1 แหละแต่ C1 อาจจะไม่ได้วางผมไปที่ร้านหนังสือไม่เคยเจออ่ะตอนเนี้ยเล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียงที่ C1 อาจจะยังไม่มีแต่พวกนี้อินบ็อกซ์มาได้ผมยังมีคอปปี้เก็บไว้เป็นหลัก20 30คอปปี้ยังมีนะครับผมมีข้อสังเกตนิดนึงว่าไอ้เล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียงในหลายคนติดต่อมาซื้ออาจจะเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นกำลังแย่มั้งครับแค่คิดก็ผิดแล้วนี่ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับหุ้นนะแต่ไม่มีคำว่าหุ้นนะครับมันเป็นทั้ง2เล่มนี้มันเป็นเรื่องของความลำเอียงในการตัดสินใจในตลาดหุ้นนะครับโอเคเพราะนั้นผมขอรวบคำถามประเภทว่าหนังสือเล่มนี้มีไหมเนี่ยขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้เลยนะครับรวมทั้งไดอารี่ด้วยไดอารี่ก็มีหลัก10ตอนนี้เป็นหลัก10ละนะครับOKR Diary นะแต่เวลาท่านเขียนชัดๆนะครับว่า OKR Diary นะครับเพราะว่ามันหนังสือ OKR มันมีหลายเล่มนะอีกเล่มนึงที่มีที่เซตแน่ๆคืออยากสำเร็จต้องโฟกัสด้วยแนวคิด OKR ซึ่งเป็นหนังสือแปลนะครับโอเคท่านถามมานะครับบอกว่าอาจารย์มีสอน growth mindset แบบ in house ไหมคำตอบคือไม่มีทั้งสองอย่างคือตอนนี้ growth mindset ก็ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของผมนะผมอธิบายท่านให้ท่านฟังได้ว่า growth mindset คืออะไรแต่ว่าจะให้ไปแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญสอนในการพัฒนา growth mindset ไม่ใช่ผมแล้ว in house ตอนนี้ in house ก็คือการไปสอนตามบริษัทผมก็ไม่ได้มีเวลาไปเพราะว่าต้องขอขอบพระคุณนะครับอีกครั้งนึงผ่าน podcast นี่แหละครับที่ท่านกรุณาให้เกียรติเรียนเชิญมาทุกวันเลยนะครับทุกวันเลยเพราะนั้นต้องบอกว่าผมก็ไม่สามารถไปได้จริงๆครับนะแล้วถ้าเกิดผมไปบางที่ไม่ไปบางที่ต้องมีประเด็นแน่นอนว่าทำไมอาจารย์นพดลรังเกียจเรานะครับไม่ใช่เลยครับจากภารกิจที่มีอยู่ไม่สามารถจริงๆแล้วเอาตรงๆนะครับตอนช่วงนี้ก็ผมว่าอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีคอนเซิร์นเนาะเรื่องของหวัดเรื่องของอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมปฏิเสธมาก่อนหน้าที่จะมีหวัดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการเกเทอร์คนเยอะๆเนี่ยขนาด Public Training มีคนบอกให้ผมเปิดผมยังลังเลเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มันค่อนข้างมีประเด็นในเรื่องของการไม่ควรจะไปอยู่ในที่บุคคลมารวมกันเยอะๆกำลังคิดฟอร์แมตใหม่ตอนนี้นะครับว่าอาจจะเป็นลักษณะของออนไลน์เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงแล้วผมประกาศอีกทีก็แล้วกันนะครับท่านนี้จริงๆไม่ต้องเปิดเอ่ยนามก็ได้แต่ท่านฟังผมอยู่แล้วล่ะท่านคงรู้ผมเห็นว่าคำถามท่านมีประโยชน์เลยขออนุญาตมาเล่าให้ฟังในนพดลสตอรี่พอดคาสต์ช่วงการตอบคำถามด้วยละกันอยากให้เปรียบเทียบระหว่างออกหนังสือเองกับการทำกับสำนักพิมพ์โฆษณาหนังสือตัวเองอีกนิดนึงก็ละกันครับผมเขียนทั้งเล่มเลยนะครับหนังสือชื่อสร้างโอกาสเปลี่ยนกระดาษเป็นหนังสือคือผมมีประสบการณ์ทั้ง2รูปแบบคือการออกหนังสือเองกับการทำผ่านสำนักพิมพ์ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เลยจะเป็นการออกหนังสือเองตอบท่านละเอียดกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับจริงๆการออกหนังสือเองไม่ใช่เรื่องยากเลย
ม่ใช่เรื่องยากเลยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปจ้างพนักงานไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ไม่จำเป็นเลยครับเพราะว่าทุกอย่างที่ท่านทำไม่เป็นมีคนทำให้ทั้งนั้นผมออกหนังสือเองมาเป็น10เล่มครับการออกหนังสือเองวิธีการทำง่ายๆคือท่านเขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จท่านทำรูปเล่มไม่สวยถูกไหมท่านไปจ้างคนเขาทำมีในหนังสือผมเขียนละเอียดเลยครับว่าจ้างยังไงนะไปจ้างคนเขาทำเสร็จแล้วไปจ้างเขาพิมพ์เสร็จแล้วไปจ้างซีเอ็ดขายเพราะฉะนั้นออกหนังสือเองเนี่ยมันสามารถทำได้โดยที่ท่านทำอย่างเดียวคือเขียนหนังสือให้ได้อะจบทุกอย่างเอาซอร์สแต่ทุกอย่างมันมีคอสเพราะฉะนั้นข้อเสียของการออกหนังสือเองคือเราต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้ว บางคนบอกจ่ายเยอะไหมพิมพ์เยอะไหมล่ะครับถ้าพิมพ์เยอะก็หลักแสนนะครับใช่ไหมฮะความเสี่ยงอยู่กับเราครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจ่ายเงินไปเป็นหลักแสนแล้วขายไม่ได้ก็เงินจมอ่ะพูดง่ายๆมันก็จะได้หนังสือมาแต่ว่าเงินจมแต่ข้อดี high risk high return ครับถ้าท่านขายได้ท่านก็จะได้กำไรเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกหนังสือเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปกระตุ้นว่าเอ้ยออกเองเลยออกเองเลยใจเองอย่างเดียวท่านต้องดูด้วยนิดนึงผมถึงมักจะบอกไงครับเดี๋ยววันหลังผมจะพูดใน Week End Entrepreneur ในเรื่องนี้ด้วยในโหมดพวกนี้ด้วยครับว่าบางทีอ่ะก่อนที่จะออกเป็นหนังสือถ้าจะทำเองนะท่านอาจจะต้องทำเพจให้คนติดตามให้คนรู้จักหรือทำอะไรก็ได้ที่แบบท่านค่อนข้างมั่นใจว่ามีคนเนี่ยสนใจในคอนเทนต์ของท่านระดับหนึ่งหรือถ้าท่านไม่อยากออกเงินไปก่อนท่านอาจจะพรีออเดอร์ก่อนก็ได้แล้วพิมพ์เท่าที่ออเดอร์มีอย่างนี้ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงสำนักพิมพ์ข้อดีของสำนักพิมพ์คือท่านไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทครับสำนักพิมพ์เนี่ยเขาจะจัดการทั้งหมดแต่มันมีข้อจำกัดหรือข้อเสียคือข้อแรกคือไม่ได้แปลว่าทุกงานเขียนของท่านสำนักพิมพ์เขาจะรับไปพิมพ์หมดนะครับยกเว้นว่าท่านเป็นระดับท็อปของประเทศเขามาขอให้ท่านเขียนอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นแบบโนเนมเนี่ยแล้วเราเอาอยู่ดีๆเราก็เอาไฟล์เวิร์ดส่งสำนักพิมพ์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาอ่านแล้วบอกงั้นเดี๋ยวผมพิมพ์ให้หมื่นเล่มอย่างนี้มันไม่ง่ายแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะถูกรีเจคท่านอาจจะต้องมีความพยายามแม้กระทั่งคนเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ท่านเคยได้ยินนะครับ JK Rowling เนี่ยส่งไปสำนักพิมพ์ผมจำไม่ผิดนะ11ที่เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยถูกรีเจคหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นคนที่ทำหาสำนักพิมพ์จะมีความยากลำบากกว่าพิมพ์เองอยู่แล้วเพราะพิมพ์เองเราคงไม่รีเจ็คตัวเองใช่ไหมเราพิมพ์จะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปเพราะเงินตัวเองแต่สำนักพิมพ์เนี่ยท่านต้องผ่านอุปสรรคพวกนี้แล้วถ้าเกิดหนังสือท่านขายดีท่านอาจจะเสียดายนิดนึงว่าอู้ท่านจะได้ส่วนแบ่งโดยเลททั่วๆไปก็คือ 10% ของราคาปกทั้งจริงๆแหมถ้าฉันลูกนี้พิมพ์เองไม่มีใครรู้ไงครับอ่ะก็เล่าให้ฟังเร็วๆแบบนี้นะครับท่านนี้เขียนมาถามว่าอาจารย์ครับอยากสอบถามว่า hard skill กับ soft skill ต่างกันยังไงแล้วมีแนวทางที่พัฒนาสกิลเหล่านี้อย่างไรนะครับท่านอ่านตามบล็อกตามโพสต์ให้คำจำกัดความแตกต่างกันเลยจัดหมู่สกิลไม่ถูกครับออกตัวอีกผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แบบเป็นนักวิชาการทางด้าน hard skill กับ soft skill นะเอาเป็นความเข้าใจผมด้วยละกันท่านนั่นก็อย่าเพิ่งยึดถือว่าผมจะเป็นกูรูที่จะแบบอาจารย์นพดลพูดอะไรถูกหมดนะแต่ผมมีความรู้สึกแบบนี้ว่า hard skill เนี่ยมันคือสิ่งที่จะเรียกว่าเราต้องเรียนรู้มันอะเช่นผมยกตัวอย่างแล้วกันนะผมอธิบายเป็น definition ชัดๆไม่ได้เช่นสกิลการเขียนโค้ดดิ้งอย่างเงี้ยคือ hard skill เพราะนั้นเนี่ย hard skill เนี่ยมันคืออะไรที่แบบคือไม่มีใครเกิดมาพร้อม hard skill อะพูดอย่างนี้ก็แล้วคือเกิดมาเขียนไฟทอนเป็นเลยตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยมันไม่มี hard skill มันคือมันต้องใส่เข้าไปอ่ะความรู้ทางด้าน mathematics อย่างเงี้ยที่เราต้องทำโคดดิ้งเราต้องเขียนเราต้องคำนวณเราต้องอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคือ hard skill ส่วน soft skill เนี่ยความหมายที่ผมเข้าใจเองนะมันเป็นสกิลในเชิงกึ่งๆ personality เช่นความเป็น leadership ความกล้าในการตัดสินใจซึ่งเรื่องพวกนี้บางทีบางคนมันมียีนบางอย่างอยู่คือไม่ได้แปลว่าเรื่องพวกนี้พัฒนาไม่ได้นะพัฒนาได้แต่ว่าสำหรับผมนะส่วนตัวนะผมว่า soft skill พัฒนายากกว่า hard skill คนที่เป็นคนที่กลัวไม่กล้าตัดสินใจแล้วเราจะอยากจะพลิกให้เขาเป็น leadership เป็นกล้าตัดสินใจเนี่ยผมว่าทำไม่ง่ายไม่ใช่ทำไม่ได้นะครับทำไม่ง่ายแต่คนที่เขียนโปรแกรมไม่เป็นแล้วอยากจะสอนให้เขาเขียนเป็นเนี่ยผมคิดว่าทำง่ายกว่าความเป็น hard skill เนี่ยมันถ้าเป็นเรื่องการวัดผลเนี่ยนะมันจะมี hard measure กับ soft measure hard measure มันคือนับจำนวน
ของที่ผลิตได้อย่างเงี้ยมันนับกันได้ง่ายๆไงแต่พอซอฟต์เมเจอร์คือวัดความพึงพอใจของพนักงานโอ้ไม่ง่ายไม่ใช่ว่าวัดไม่ได้แต่ว่าไม่ง่ายเปรียบเทียบแบบนี้ถามคำถามท่านบอกว่าพัฒนายังไงก็ต้องเทรนนิ่งฮาร์ดสกิลนี่แน่นอนครับให้ education training พัฒนาเขียนโค้ดไม่เป็นก็ต้องจับเขาเรียนการเขียนโค้ดแล้วเรียนมันก็จะมีหลักวิธีการพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นก็ต้องจับให้เขาไปพูดอย่างเงี้ยคือ hard skill นะครับแต่ soft skill เนี่ยจะต้องเปลี่ยน internal motivation เขาก่อนสำหรับผมคือสมมุติว่ามันมีพนักงานคนหนึ่งเป็นคนขี้อายแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเขาอะให้เป็นคนที่กล้าพูดกล้าแสดงออกเนี่ยผมว่าจุดของ soft skill คือจะทำยังไงให้เขาอยากจะเปลี่ยนเป็นคนนั้นก่อนเพราะถ้าเกิดไม่อยากจะเปลี่ยนนะไปบอกว่าการแสดงออกต้องทำแบบนู้นแบบนี้ผมว่ามันไม่อินไงผมถึงบอกส่วนตัวว่า soft skill ปรับยากนิดนึงนะแต่ไม่ใช่ว่าปรับไม่ได้นะครับโอเคนะท่านนี้เขียนมาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผมก็ดีใจที่ว่าผมมีส่วนเล็กๆนะครับว่าท่านมีน้ำหนักเกือบ90กิโลเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วท่านก็มีความตั้งใจในการดูแลสุขภาพพัฒนานิสัยแต่ท่านบอกมาว่าใช้วิธีการดูแลสุขภาพจากการฟังเนื้อหาด้านพัฒนานิสัยจากพอดคาสต์อาจารย์เช่นหนังสือ Atomic Habit การสร้างวินัยนะครับแล้วท่านน่ะก็ทำได้สำเร็จโอ้โหผมดีใจอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจทุกครั้งที่มีคนพูดว่าท่านไปปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วท่านเอาไอ้ผลวัดมาให้ผมดูเลยเนาะแล้วตอนนี้ท่านกลายเป็นคนที่ไปพูดสร้างแรงบันดาลใจเรื่องสุขภาพให้กับคนอื่นด้วยโหต้องสุดยอดมากๆนะครับดีใจมากที่ท่านทำได้นะครับแล้วจริงๆผมบอกแล้วผมไม่เทคเครดิตเลยผมแค่เป็นส่วนเล็กๆเท่านั้นเองท่านที่ทำได้ท่านทำได้ด้วยตัวท่านเองนะครับแนะนำเรื่องไมค์ผมมานะครับขอบคุณนะครับก็ขอบผมหวังนะตอนนี้ก็พยายามปรับไมค์ถ้าผมพูดด้วยตัวเองแบบนี้ก็น่าจะมีเสียงที่ชัดเจนขึ้นนะครับท่านนี้บอกว่าฟังอาจารย์รีวิวหนังสือตลอดการเดินทางช่วงนั่งรถขับรถได้รับความรู้และหลักการต่างๆดีมากสามารถตัดสินใจซื้อหนังสือดีๆมาพัฒนาตัวเองได้มากเลยครับขอบพระคุณมากครับก็ขอบคุณนะครับที่ท่านติดตามแล้วก็ดีใจเหมือนกันนะครับที่ท่านฟังแล้วมันได้ประโยชน์นะครับวันนี้อาจจะล่วงเลยมานิดนึงนะครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ยาวแล้วพูดไปพูดมามันเลยเถิดไปหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าก็หวังอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นหนึ่งในพอดคาสต์ดีๆซึ่งตอนนี้มีพอดคาสต์ดีๆเยอะมากตัวผมเองนอกจากพอดคาสต์ช่องตัวเองที่ผมฟังทุกวันเนี่ยนะก็ฟังหลายช่องหลายตอนโอ้ยผมดีใจนะที่วงการพอดคาสต์มันเติบโตมีคนออกมาพูดเรื่องราวดีๆกันเต็มไปหมดเพราะว่าผมว่าพอยต์เนี้ยมันคือพอยต์ที่จะทำให้ประเทศเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันคงไม่ได้พลิกขึ้นมาภายในวัน2วันหรอกครับแต่ว่ามันดีกว่าไม่มีนะครับก็ถ้าใครอยากจะมีแชร์ช่องไหนก็ยินดีนะครับจะทำพอดคาสต์ก็สนับสนุนจะเป็นไม่ถนัดพูดถนัดเขียนบล็อกเปิดบล็อกเปิดเพจผมเชื่อว่าเรื่องราวพวกนี้มันเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับประเทศเราทั้งนั้นนะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับผมสวัสดีครับ